สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะผมซื้อกล่องดิจิตอลทีวีมาจากโลตัส690บาทรุ่น AN1502T2 นะครับตัวกล่องนี้ไม่มีปุ่มอะไรให้กดเลยใช้รีโมทสั่งอย่างเดียวแล้วก็ไปซื้อเสายี่ห้อโซน่ามานะครับราคา209บาทที่อมรรุ่น DAT01 นะครับตอนนี้ผมติดตั้งไว้ด้านนอกติดตั้งเอาไว้ในห้องที่จังหวัดหนองคายเนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะครับสัญญาณอ่อนดูไม่ได้เลยสัญญาณเขาส่งมาจากคลื่นทีวีเนี่ยที่เป็นสัญญาณดิจิตอลเนี่ยส่งมาจากจังหวัดอุดรนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมารัศมีการส่งเนี่ยก็หลายกิโลอยู่คืออุดรห่างจากหนองคายก็ประมาณ50กว่าโลแล้วสัญญาณเขาก็ถือว่ามาไกลนะครับก็คือสรุปว่าที่หนองคายเนี่ยไม่มีเสาดิจิตอลทีวีเลยรับมาจากอุดรแต่ว่าเสาเนี่ยต้องตั้งไว้ด้านนอกนะครับผมก็เลยทำการเชื่อมสายนะครับแล้วก็เข้าหัวกับสายเส้นเดิมที่มันอยู่ในห้องอยู่แล้วไม่ได้ใช้งานนะครับมาต่อตรงโดยถอดจากจานตัวนี้ออกมาต่อนะครับมันเป็นจานที่ไม่ได้ใช้งานแล้วลองมาดูในเมนูข้อเมนูนะครับที่ต้องมาดูก่อนเพื่อนเลยเนี่ยคือเลื่อนขวามาตรงรูปโลกนี่นะครับสังเกตตรงพลังงานเสาอากาศตัวนี้ default ของเขาว่าที่ผมเปิดมาครั้งแรกมันปิดนะต้องทำการไฮไลท์มานะครับเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาเนี่ยเพื่อเปิดมันนะครับมันจะได้สองฝั่งซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ถ้าปิดปุ๊บเนี่ยสัญญาณมันจะค้างทันทีเลยมันไม่มีสัญญาณมาเลยนะครับเพราะว่าเสาตัวนี้มันต้องมีไฟเลี้ยง5โวลต์ผมเปิดเหมือนเดิมก่อนเปิดแล้วก็คือมันสั่งให้กล่องเนี่ยมันสั่งให้กล่องเนี่ยจ่ายไฟผ่านสาย RG6 ไปที่เสานะครับไปที่เสาโซน่านะครับที่อยู่ด้านนอกตอนนี้แล้วก็มาที่หัวข้อค้นหาอัตโนมัติที่หัวข้อนี้เนี่ยถ้าเราตั้งเสาสัญญาณไม่ดีเนี่ยหรือว่าสัญญาณอ่อนเนี่ยจำนวนช่องที่มันค้นพบเนี่ยมันจะน้อยนะครับแต่ตอนเนี้ยตำแหน่งเสาของผมอะโอเคขึ้นแล้วช่องมันก็เลยได้มาผมว่าได้มาครบนะครับก่อนหน้านี้ผมว่าไปต่อกับที่ห้องอื่นเนี่ยมันเสามันตั้งในห้องเนี่ยมันได้แค่11ช่องเองที่มันสแกนเจอเนี่ยนอกนั้นก็คือดูไม่ได้ภาพชัดนะครับเพราะว่าใช้เป็น HDMI สายต่อเป็น HDMI สัญญาณดูตรงคุณภาพเป็นหลักนะครับขึ้นประมาณ50กว่า60เนี่ย40ก็ดูได้แล้วแค่นี้ผมก็ว่าเยอะแล้วนะได้ตั้งหลายช่องเนี่ย20-30ช่องเนี่ยดูได้ทุกช่องเดี๋ยวไปดูเสาข้างนอกเอาเสาไปข้างนอกเวิร์กกว่า
ไอ้ตรงฐานมันเป็นแม่เหล็กผมแปะมันแค่ครั้งเดียวแทบไม่ต้องไปขยับเลยมันเลยมันรับได้ทุกช่องเลยไอ้เสาทรงเนี่ยเหมือนมันไม่มีมุมนะมันน่าจะหันยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีมุมนะมันดูเหมือนจะไม่มีมุมอันนี้ถอดมาจากหัวจานนะครับอันนี้มันเป็นตัวเมียแต่ว่าไอ้ตรงหลังไอ้ตรงที่ต่อกับกล่องเนี่ยมันเป็นตัวผู้ได้ดึงออกดูอันนี้เป็นหัวตัวเมียก็ต่อสายกับเส้นกาวเพื่อที่จะเอาเสามาไว้ข้างนอกที่ตัวฐานมันมีไฟด้วยนะมันมีไฟด้วยคือเสารุ่นเนี้ยมันต้องมีไฟเลี้ยงด้วยถ้าไม่มีไฟตัวเนี้ยติดเนี่ยดูไม่ได้นะครับสัญญาณไม่มาเลยมันต้องมีไฟเลี้ยงด้วยสรุปว่าดูได้โอเคได้ดีเลยนะครับชัดด้วยในกล่องเขาก็แถมทั้งฐานแถมทั้งสาย HDMI มาให้ครบหมดเลยเดิมตรงจุดนี้เขาจะดูเป็นจานนะครับก็ทดสอบเอากล่องดิจิตอลทีวีมาลองใช้งานดูถือว่าเวิร์กเลยนะครับสัญญาณดีภาพก็ดูสมูทไม่กระตุกเลยที่จังหวัดหนองคายเนี่ยบางคนก็ใช้แต่จานนะไม่ได้ใช้กล่องเลยบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันมีกล่องดิจิตอลทีวีขายมันมีแอปที่เช็คทิศด้วยนะว่าสัญญาณที่ส่งมาจากอุดรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่มันอยู่ใกล้จากจุดที่เราอยู่นะครับแต่ผมจำชื่อแอปไม่ได้นะครับน่าจะพิมพ์คำว่า DVT อะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นแอปที่ช่วยในการติดตั้งเสาเพราะเสาบางรุ่นเนี่ยมันจะกำหนดทิศด้วยนะครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับสำหรับกล่องอโคนาติกนะครับ690 บาทถ้าซื้อใน Lazada หรือ Shopee เนี่ยมันผมว่ามันน่าจะถูกกว่านี้มากนะครับโอเค